สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสรายการ Google Lab โดยมีผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พริงเป็นผู้ดำเนินรายการโดยเราจะมาเริ่มจากการแลปอัพสภาวะตลาดต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างวันที่27-31มีนาคม2023นะครับซึ่งก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วก็ไตรมาสแรกของปีนี้นะครับ ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศหลักก็คือตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับโดยดัชนี s อส500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกขึ้นมา3.48ระหว่างสัปดาห์มาปิดวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคมที่ระดับ4,109.31จุดนะครับหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยก็ขายกังวลกับปัญหาภาคธนาคารทั้งในสหรัฐแล้วก็ยูโรโซนนะครับ รวมทั้งมีการทําราคาปิดสิ้นงวดด้วยโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่นําดัชนีก็ยังเป็น Microsoft a m เม o n t เทสลรวมทั้งมีหุ้นพลังงานอย่าง Exxon Mobil ิส่วนดัชนีห้างเสีงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น2.43%ระหว่างสัปดาห์นะครับมาปิดที่ระดับ24,011.1จุดทางนี้เนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ก่อนหน้านำโดยอาลีบาบา ที่มีการประกาศข่าวการแตกธุรกิจออกเป็น6กลุ่มนะครับส่งผลให้ราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมา17.7%ระหว่างสัปดาห์แล้วก็ส่งผลต่อดัชกีนะครับ280จุดหรือว่าเกือบ6 0ของตัชนีห้างสิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลบวกต่อเซนติเมนต์ราคาหุ้นตัวอื่นนะครับอย่างเช่นเทนเซนต BYD รวมทั้งหุ้นในกลุ่มการเงินอย่าง HSBC ด้วย ก็อย่างที่กล่าวมานะครับว่าเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยที่ผ่านมานะครับอาลีบาบานะครับซึ่งก็มีตัวย่อก็คือ 9988SK หรือว่าบาบา US นะครับซึ่งเป็นบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็มีการประกาศข่าวที่ทําให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยต้องหันมาจับตามองนะครับก็คือการรับโครงสร้างองค์กรการกลับดูแลเพื่อให้ธุรกิจภายใต้การจัดการเนี่ยมีความคล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็เอื้อต่อการตัดสินใจมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นโอกาสนะครับในตลาดและก็อุตสาหกรรมของตนนะครับซึ่งก็เป็นการปลดล็อกมูลค่าของธุรกิจต่างๆในอัล b ีบาบากรุ๊ปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาลลีบาบาก็มีมูลค่าตลาดประมาณ2องแสนห้าหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ก็จะมีการแตกออกเป็นหกลุ่มธุรกิจนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ราคาหุ้ในในวันนั้นเนี่ยติดตัวเพิ่มขึ้น12เในวันเดียวนะครับ โดยอัลลีบาบาเนี่ยมีแผนที่จะแยกธุรกิจที่อยู่ภายใต้การจัดการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยออกเป็นกลุ่มหลักๆนะครับก็ได้แก่ 1. ธุรกิจทาวอินเทอร์เรชั่นะครับกลุ่ม 2. องทาวโบนะครับทีมอลคอมเมอร์ซ์กลุ่มนะครับ 3. ก็คือโลเคอล์เซอร์วิสกลุ่มสก็คือไข่เหนียวสมาร์ทโลจิสติกส์กลุ่มหก็คือ g l o b a Digital Commerce Group แล้วก็6ก็คือ Digital ด e d i a แล้วและก็ Entertainment Group นะครับซึ่งก็ไปเป็นตามหน่วยธุรกิจที่บริษัทเปิดเผยในงบการเงินอยู่แล้วนะครับโดยธุรกิจ e-commerce ภายใต้การจัดการของเต่าโบแล้วก็ทีมาเนี่ยที่ทำรายได้หลักเนี่ยจะยังคงอยู่ภายใต้อลีบาบานะครับซึ่งรายได้ธุรกิจนี้เนี่ยในปีการเงิน2022นะครับที่ปิดงบในเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่ในราวประมาณเกือบ6แสล้านหยวน นะครับหรือประมาณ86,000ล้านเหรียญดอลาาลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นสัดส,ส่วนก็คือ68%ของรายได้รวมนะครับเราลงมาเนี่ยก็เป็นธุรกิจค่าวนะครับมีสัดส,ส่วนรายได้ประมาณ9%นะครับเราลงมาอีกทีก็จะเป็นตัว Global Digital Commerce นะครับที่ตอนนี้เนี่ยใช้ชื่อว่า International Commerce นำโดยแพลตฟอร์มที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีในชื่อของ Lazada ก็ทำรายได้คิดเป็นสัดส,ส่วน7%นะครับส่วนอีก3ธุรกิจที่เหลือเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โลจิสติกส์นะครับก็คือบริการส่งของที่ลูกค้าสั่งซื้อจากร้านในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของบริษัทธุรกิจโลเคอลเซอร์วิสแล้วก็ดิจิทอลมีเดียแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งก็มีสัดส่วนระหว่างประมาณ4-5%แม้ว่าอาลีบาบาเนี่ยทำธุรกิจแบ่งได้เป็น6กลุ่มนะครับแต่ธุรกิจที่ทํากําไรได้ในแง่ของ EBITDA หรือว่ากําไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและก็ตัดจ่ายที่เป็นบวกเนี่ยมีแค่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ธุรกิจข่าวเท่านั้นนะครับ ที่เหลือเนี่ยก็ยังติดลบนะครับโดยในปีการเงิน2,022เนี่ย EBITDA ที่มีการปรับแล้วของธุรกิจ e-commerce เนี่ยอยู่ที่1,80,000ล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็คือประมาณ2.6หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนของธุรกิจค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ166ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากนะครับไม่ถึง1%ของ EBITDA ธุรกิจอีคอมเมิรนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่บาบาเนี่ยจะแยกธุรกิจอื่นๆออกไปนะครับเหลือเฉพาะชน่นาคของเมมือนนะครับก็จะช่วยให้ผลกําไรของบริษัทเนี่ยหลังจากที่มีการแยกธุรกิจที่เหลือออกไปเนี้ยเนี่ยดูดีขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็จะส่งผลบวกต่อราคาหุ้นบาบานะครับทั้งที่ซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ที่สหรัฐนะครับสำหรับอีก5กลุ่มธุรกิจที่เหลือเนี่ยบริษัทก็จะดำเนินการถือหุ้นแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทย่อยเพื่อดมทุนหรือว่าทำ IPO เข้าจุดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปนะครับเบอร์ัทที่ดําเนินธุรกิจข่าวเนี่ยก็จะเป็นที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจเทคโนโลยีแล้วมีศักยภาพที่มีการขยายตัวในข้างหน้านะครับทางนี้เนี่ยธุรกิจข่าวของ阿里巴 a เนี่ยถือว่าเป็นผู้นําตลาดข่าวระดับโลกด้วยนะครับโดยมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนในทั้งและก็ทวีปเอเชียแล้วก็เป็นอันดับ3ของโลกโดย IDC เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหการรมไอทีนะครับ ก็คาดการว่าระหว่างปี2019ถึง2024เนี่ยค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ที่ผ่านการให้บริการ Public Cloud เนี่ยจะเติบโตเนี่ยต19%ต่อปีนะครับและในปี2024เนี่ยก็จะทำรายได้สัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับรายได้จากการให้บริการคาวของ Alibaba เนี่ยก็มาจากค่าเช่าหน่วยเก็บข้อมูลค่าบริหารจัดการระบบคาวให้กับผู้รับบริการนะครับซึ่งในปีการเงิน22เนี่ย อาลีบาบาทำรายได้จากธุรกิจข่าวเนี่ยประมาณ74,00 0ล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ1.1หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตัวในช่วง5าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเติบโตเฉลีย่ยถึง30ต่อป,ปีนะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตของรายได้โดดเด่นแล้วก็จากความต้องการการใช้บริการที่สูงขึ้นเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็มีเอ่อทำธุรกิจที่มีบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆอย่างของโลกนะครับอย่าง Microsoft a m อ z o ซหรือว่า g o เ g l e เนี่ยต่ก็มีการเติบโตของรายได้มาจากธุรกิจข่าวเป็นหลักนอกจากนี้นะครับนักลงทุนอาจจะจับตาบริษัทโลจิสติกส์ที่แยกตัวออกมาซึ่งในปีการเงินที่ผ่านมาเนี่ยมีรายได้ธุรกิจประมาณ4 6 0 0 0ล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ6 7พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแม้ว่า EBITDA ของธุรกิจนี้เนี่ยยังติดลบนะครับแต่ก็เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตของรายได้ที่สูงนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงประมาณ60%ต่อปีนะครับ โดยบริษัทที่ชื่อว่าไข่เนียวเน็ตเวิร์กเทคโนโลเนี่ยที่ตั้งเป็นบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโลจิสติกให้กับกลุ่ม阿里巴巴เนี่ยก็อาจจะเป็นบริษัทแรกที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับหลังแยกตัวออกมานะครับอย่าง JD Logistics เนี่ยซึ่งทำธุรกิจคล้ายคลึงกันก็คือ E-Commerce นะครับก็มีการแยกตัวธุรกิจออกมาจาก JD.com นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าตลาดมา1.2หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะครับ อีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ International Commerce นะครับหรือที่เป็นที่รู้จักในชื่อของแอป La z a d a ดนะครับก็ทำรายได้สูงถึง6 0 0 0 0ล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ90,00ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเราเชื่อว่า阿里巴巴เนี่ยน่าจะนำบริษัทที่ทำธุรกิจนี้เนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศในเอเชียนะครับที่ไม่ใช่ตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วเราจะเล่นหุ้น阿里บาในธีมการแยกธุรกิจอย่างไรนะครับก็มีเคส สตาร์ตี้นะครับเรื่องของการแยกธุรกิจที่น่าสนใจนะครับอย่างบริษัท Google เนี่ยที่มีการปรับโครงสร้างธุรกิจและเปลี่ยนมาเป็นบริษัทที่ชื่อว่า a l p h a เบตเนี่ยในปี2015ปรากฏว่าราคาหุ้น Google นะครับปรับตัวสูงขึ้น14%นะครับหลังจากมีการประกาศข่าวการปรับโครงสร้างองค์กรนะครับและหลังการปรับโครงสร้างองค์กรมีผลเนี่ยราคาหุ้นของ Google ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อได้อีก21%นะครับ ในช่วง3เดือนต่อจากนั้นนะครับทำให้เรามองว่าราคาหุ้นบาบาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเอาเปรียบดัชนีห้างเสงจากนี้เช่นกันนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะเล่นหุ้นบาบานะครับในช่วงที่บริษัทเนี่ยจะนําบริษัทย่อยในแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยที่ยากออกมาเนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งก็จะทําให้นักลงทุนเนี่ยเห็นมูลค่าที่ชัดเจนของธุรกิจนั้นๆมากขึ้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยการแยกธุรกิจของอบาบาเนี่ย น่าจะมีข้อดีมากกว่านะครับก่อนปิดท้ายรายการเนี่ยสบับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX Intertrade แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ